งานมีตของพี่ก้อยนัตตี้ดีมนะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับ Channel คำสิงแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาดูงานมีตของพี่ก้อยนัตตี้ดรีมนะคะซึ่งเราอ่ะสัญญากันไว้ในคลิปที่เราเคยคอลแลบกันว่าเบสจะมาดูกันหน่อย13สิงหาคมเบสไปด้วยนะ13ไป13สิงหานะคะคือวันแฟนมีตอย่าอย่าให้เห็นว่าวันงานพาใครมาด้วยซึ่งในคลิปคือเขาแซวว่ามาดูกับใครไม่ต้องแปลกใจนะตอนนี้คือคอนเสิร์ตอ่ะอีก10นาทีเริ่มเพิ่งถึงโอ้ยทำบุญมากฉันเจอแล้วเฮ้ยภาพยนตร์เฮ้ยลูกใครเอากล้องอ่ะโอเคถึงแล้วสวยขึ้นเลยเนี่ยว้าวไปออกรายการพี่เร็วเฟิร์สเดทไปออกรายการพี่เร็วน่ารักแล้วก็พี่ดูดวงให้หนูแลกกันพี่ดูดวงให้หนูหาเรื่องดูดวงหาเรื่องดูดวงไงหาเรื่องดูดวงได้เดี๋ยวเจอกันได้เดี๋ยวนัดกันเล่นเราจะถ่ายกรุบๆนะคะจะได้สัก5นาทีแล้วก็จบคลิปไปทุกคนไม่ต้องสงสัยเรามาจอยเพราะว่าหลังๆคืองานพี่เขาแกฉันเพิ่งรู้ว่าบทนี้มันดีมากแกว่ามันคือไฟอ่ะกระจุกกูเข้าใจมันตลอดมันคือแท่งไฟหรือว่าแท่งไฟแบบชูมันคือกระจกไหนของไหวBalcony in summer air.
จะได้หวานมากฟินฟินมากอร่อยมากเพื่อวันนี้ได้พบคนใหม่กับฉันI'm not afraid to die.
ทางนี้มันชงได้เนี่ยเรื่องราวอะไรจะนี่เลยตอนนี้มันหวานอะไรขนาดนั้นน่ะลูกคือทุกคนคิดว่าตายแต่งมีหอมการหอมกันอีกใช่ไหมที่เชียร์อ๋อเขาเชียร์กันอยู่ใช่ไหมไม่น่าถามว่าทำไมเลือกคนนี้พี่ถามว่าเป็นยังไงเป็นยังไงมาถึงในการซักซ้อมก่อนหน้านี้ก่อนมาเป็นวันนี้ใช่ไหมคะขันคนเลยนะเอางี้ผมเล่าตอนแรกให้ทุกคนฟังก่อนดีมาชวนผมบอกว่าไอ้หวีมาเป็นเกสให้หน่อยเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวคนหรอเกตเดี๋ยวจะมีแฟนมีทเนี่ยเขามากันหมดเลยนะพี่แมนก็มาพี่นิกกี้ก็มาเขาเล่าอย่างนี้ไงพี่เอางี้มีพี่จะอยู่เงียบไม่ชงเลยเอาแบบคลีนๆเลยไม่ก็เล่าอย่างนี้ผมก็แบบโอเคงั้นเราต้องมาเลยเราขอแบบตั้งใจซ้อมมากสังเกตอาการร้อนเพียงแค่
ขอบคุณค่ะรักนะรักนะฉันดีใจฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือน้ำลายจบคอนหวานฉ่ำค่ะฉ่ำหวานเจี๊ยบเลยแกพูดไป